ัสดีคนที่ตามวอล์กเราอยู่นะคะตอนนี้เราก็เพิ่งจองจากบ้านวันนี้เราก็จะมีภารกิจจะทำวอล์กในการจะไปญี่ปุ่นนะคะโดยที่เราจะไปเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์เพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่าวิธีการเปลี่ยนเครื่องที่สิงคโปร์ทำยังไงเนี่ยมาตามวอล์กของมัมมี่ชาแนลได้เลยค่ะเราจะไปดูกันว่าเราจะไปขึ้นที่เกตตรงไหนแล้วเราก็จะต่อเครื่องไปญี่ปุ่นกันจริงแค่ไหนบายจ้า นี่โอ้ยบ้างโอ้ยแล้วพอเราเข้ามาถึงเนาะของเราเขียนว่าเกตนี้นะคะเราก็เดินไปที่เกตบีสองซึ่งอยู่ฝั่งนี้เราก็จะเห็นร้านต่อภาษีแล้วก็เดินตรงไปเลยค่ะเราก็ต้องไปดูเกตก่อนนะก็ตอนนี้เราก็มาอยู่กันหน้าเกตนะคะเกตของเราก็คือ D2 เราจะขึ้นเครื่องจากกรุงเทพไปสิงคโปร์แล้วก็จากสิงคโปร์ไปญี่ปุ่นแล้วเราไปเจอกันในเครื่องบินกันดีกว่าค่ะง่ายๆก็คือถ้าอยู่เทอร์มินอล2นะคะก็จะมาไอช็อปเนี่ยให้สังเกตว่ามีหลุยส์วิตตองอันนี้แล้วก็เดินเข้าไปในนี้ได้เลยก็สำหรับใครที่มาต่อเครื่องที่นี่นะคะเราสามารถมาดูตามช่องอินฟอร์เมชันนี้ได้เลยแล้วก็มาขอรับคูปองเงินคืน20 ดอลลาร์เป็นนโยบายของสิงคโปร์นะคะที่จะให้คนที่ไปทรานสิตเนี่ยมารับคูปองที่นี่ฟรีเลย20 ดอลลาร์ค่ะสังเกตป้ายนี้ไอช็อปชางนี้เข้าไว้นะคะพอเราเข้ามานะคะเราก็มาดูเกตเลยแล้วก็ถึงแล้วนะคะเราก็จะมานั่งรอไปญี่ปุ่นตอน1:25 PMค่ะจะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นเนาะカビとか入っとる